ก็ต้องบอกว่าใครที่มีนะครับต้องแสดงความเสียใจแทนด้วยนะครับเพราะว่าแค่ประเด็นการซ้อมเนี่ยก็ทำเอาหลายคนเรียกว่าอดใจรอแทบจะไม่ไหวแล้วนะครับสำหรับบรรยากาศการเปิดห้องซ้อมนะครับของวงร็อกออเคสตราร็อกมาแรงนะครับอย่างค็อกเทลนั่นเองเจ้าของเพลงฮิตหลายร้อยล้านวิวนะครับไม่ว่าจะเป็นคุกคาวเธอโปรดเธอรักครับเธอทำให้ฉันเสียใจและล่าสุดกำลังรักมากๆคู่ชีวิตนั่นเองนะครับซึ่งทางด้านซีหนุ่มนะครับโอมชาวฟิลิปปาร์คเนี่ยก็ออกมาเผยถึงความพร้อมนะครับของคอนเสิร์ตใหญ่ค็อกเทลเดอะฮาร์ดเดทไลฟ์นะครับตอนนี้ 90% แล้วส่วนเรื่องของแขกรับเชิญรวมถึงโชว์ต่างๆเนี่ยเจ้าตัวขออุบเอาไว้ก่อนนะครับให้ไปลุ้นกันวันจริงนะครับแต่รับประกันว่าคุ้มค่าแก่การรอคอยและค่าบัตรอย่างแน่นอนนะครับแถมงานนี้หนุ่มโอมนักร้องนำก็ขอฝากไปถึงคนที่มีบัตรอยู่ในมือแล้วให้เตรียมรักษาสุขภาพเอาไว้ให้ดีแล้วไปปลดปล่อยกันวันจริงนะครับ13มิถุนายนนี้ที่ GMM Live Houseเซ็นทรัลเวิลด์นั่นเองครับผมว่าเราประมาณ 90% ครับเหลือแค่กับออเคสตราครับแล้วก็ทุกอย่างก็คงจะไปพอดีกันวันที่3ซึ่งตอนนี้ก็ซีนทุกอย่างก็เราก็ร้อยฮะโอ้ไม่เลยใช่แขกรับเชิญเนี่ยจริงๆแล้วอยากพูดนะครับผมนี่เป็นคนปากอดแต่ว่าแต่จริงๆเราอยากให้ไพรซ์ในวันนั้นสำหรับทุกคนที่มีบัตร The Heartless Live มือนะครับนี่เป็นครั้งแรกของเราครับวันนี้อีกไม่กี่ก็คงจะได้มาชมกันสำหรับคนที่มีบัตรก็อยากเตรียมตัวให้พร้อมครับว่าเราไม่มีที่นั่งระวังอย่าเป็นหวัดกันเตรียมร่างกายให้ดีแล้วมาเจอกันวันนั้นครับนะครับแหมเจ้าของงานเขารับ